มาถึงคู่เอกของรายการแล้วนะครับการป้องกันแชมป์สตรอเวท WCA เอเชียครับของทางด้านเพชรมณีก่อเกียรติยิมพบกับทางด้านกีบอยเมนสระโยนะครับก็เป็นการชกคู่เอกครับคุณสนนท์ครับครับมาติดตามดาวรุ่งดวงใหม่ของก่อเกียรติโปรดักชั่นนะครับเพชรมณีก่อเกียรติยิมนะครับยิ่งชกก็ยิ่งพัฒนานะครับเด็กคนนี้ปัจจุบันอายุ24ปีนะครับเป็นลูกหลานชาวอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีก็ผ่านการชกมวยไทยในนามของป.5 เอ็กซ์ซิลิคอนยิมนะครับต่อยมวยไทยมาเป็นร้อยเลยนะครับถือว่าเป็นยอดฝีมือในแบบฉบับของมวยไทยปัจจุบันก็เป็นแชมป์2สถาบันเลยนะครับ WBO Oriental แล้วก็ WBC Asia วันนี้จะป้องกันแชมป์ WBC Asia นะครับ WBC Asia นะครับรุ่น105ปอนด์นะครับก็ซ้อมที่ค่ายบัญชาเมฆครับของบัวขาวบัญชาเมฆมีทั้งคมพยัคฆ์บัญชาเมฆแล้วก็ชิโนดะนะครับเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับรวมพลังกันนะครับ2แรงแข็งขันนะครับผ่านการชกมืออาชีพมา10ครั้งครับชนะรวดเลยนะครับชนะคะแนน6ชนะน็อก4นะครับชื่อจริงว่าปัญญาประดับศรีครับคุณสารชัยส่วนผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เชิญคุณสารชัยครับนี่พบกับกีบอยเมนสระโยนะครับซึ่งมาจากดาวาซิตี้นะครับในฟิลิปปินส์อายุ24ปีครับเป็นมวยดาวรุ่งอีกคนหนึ่งของฟิลิปปินส์ที่ขึ้นมาในรุ่นพิกัดนี้นะครับต่อยได้ตั้งแต่105ถึง112วันนี้มาวัดเพชรมณีครับเจอของจริงจากฟิลิปปินส์ครับวันนี้กรรมการผู้ตัดสินบนเวทีก็รองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิปลื้มสำราญนะครับจากภาควิชาพลศึกษาคณะพลศึกษามศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ทาวุฒิปลื้มสำราญนะครับส่วนซุปเปอร์ไวเซอร์ก็ทางด้านพันเอกดำรงสิมะขจรบุญนะครับจากสภามวยโลกเอเชียนะครับเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์วันนี้ครับยกแรกเริ่มแล้วครับเพชรมณียอดมวยฝีมือนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าชนะได้นี่โอ้โหครับมีรางวัลพิเศษจากคุณหมอวิวัฒน์นะครับจากยานามากูดครับตาหมอวิวัฒน์มอบให้เพชรมณี 3,000 บาทนะครับครับไม่ว่าจะน็อกหรือคะแนนนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพชรมณีของหมอวิวัฒน์นี่นอกจากจะมียานามากูดแล้วก็มีสบู่ด้วยนะสบู่สมุนไพรไทยตราหมอวิวัฒน์นะครับครับผมเดินหน้าครับนักชกฟิลิปปินส์กีบอยเพชรมณีก็ยอดฝีมือครับเป็นนักชกที่ดาวรุ่งพุ่งแรงมากครับพศนี้ก็รอที่จะเข้าไปติดอันดับสถาบันใหญ่นะครับทั้ง4สถาบันครับของก่อเกียรติโปรดักชั่นโอ้โหนี่ครับรัวหมัดสกัดกันบุกของคู่ต่อสู้ยับซ้ายต่อยขวาซ้อมกับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับรายนี้อยู่กับบัวขาวนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับตอนนี้โอ้โหของก่อเกียรตินี่หลายคนเลยครับเพชรบางบอนเพชรเจ้าแฮเพชรมณีปิกมี่ปิกมี่ก็ไปชกที่ญี่ปุ่นนะครับช่วงปลายปีนี้ครับหมดยกครับมาถึงยก2ครับขอบคุณปูนอินทรีย์ขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลจำกัดนะครับเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพรโอริตี้ขอบคุณกำนันตุ๋ยครับกำนันตุ๋ยตรายรัตน์จุรินทร์นะครับนายกอบต.หนองน้ำใสขอบคุณตลาดน้ำคลองโคลนสมุทรสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ในวันนี้นะครับขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ท่านอธิการบดีนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรยศราชครับยก2เริ่มนะครับพร้อมกันแชมป์ WBC เอเชียของเพชรมณีก่อเกียรติยิมกับกีบอยมาซาลาโยครับเป็นผู้ชิงชาวฟิลิปปินส์เดินหน้าลุยเหมือนเดิมฟิลิปปินส์เดินนะครับค่อยๆเบียดเข้าหาส่วนเพชรมณีก็ยอดมวยฝีมือรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ชกมวยไทยก็เคยชิงแชมป์ของลุมพินีครับวันนี้เรียกว่าหันมาเทิร์นโปรมวยสากลอาชีพเต็มตัวชกมาแล้ว10ครั้งนะครับไร้พ่ายนะครับชนะคะแนน6ชนะน็อก4ครับเด็กคนนี้ยิ่งชกยิ่งพัฒนาไฟสุดท้ายโอ้โหสุนชัยนะเรียกว่าดับซ่าของนักชกฟิลิปปินส์น่ะครับเจเชเวอร์ HD มาน็อกปิกมี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โหเพชรมณีต่อยแบบม้วนเดียวจบเลยชนะแบบสบายๆเลย
ที่สปลาวใช้จังหวะฝีมือใช่ครับจังหวะฝีมือฮะก็ติดตามวันนี้จะผ่านอีกด่านได้หรือเปล่านะครับกีบอยนี่ก็เป็นมวยฝีมือเหมือนกันนะครับวันนี้เจอคู่ชกนี่เพชรมณีได้เปรียบรูปร่างนะสูงกว่าหน่อยหนึ่งไม่ค่อยได้เห็นนะอาจารย์ปกติแล้วปกติแล้วแกตัวเล็กกับเขาตลอดตัวเล็กวันนี้ได้เปรียบส่วนสูงนิดนึงแล้วน้ำหนักเล็กกว่านี้ไม่มีแล้วนะวันนี้เล็กสุดเลยนะไม่มีแล้วใช่105เล็กสุดแล้วนะฮะครับแม้ถ้ามี100ปอนด์เนี่ยผมว่าประเทศไทยเยอะเลยนะแชมป์โลก100ปอนด์ครับเป็นเกมนี้แรกยับกันนะครับไม่ประมาททั้งคู่ครับกีบอยก็ไม่ประมาทนี่ครับบล็อกเลยชุดนี้ของเพชรมณีครับกีบอยก็คอยโต้ตลอดหมัดหน้านี่แรกกันดูครับยับของทางด้านกีบอยตามด้วยขวาเลยครับเพชรมณีนี่ไม่ประมาทเลยนะครับบล็อกขวาคล่อมไปครับกีบอยอุ้ยโดนเหมือนกันครับเพชรมณีเริ่มเปิดเกมมาปลายยกครับเบสิกถือว่าแน่นทั้งคู่เกมชิงจังหวะครับตัดลำตัวไปหมดยกครับดูภาพช้านะครับจังหวะสวนซ้ายของทางด้านเพชรมณีครับกีบอยหมัดหน้านี่โอ้โหนี่ครับกระแทกเต็มหน้าของด้านเพชรมณีเลยเป็นเกมที่สูสีครับชมกันต่อครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณชัดชัยแสงสุริยะฉัตรครับประธานกรรมการบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดนะครับขอบคุณบริษัทห้างกายาตราเสือ11ตัวครับผู้ผลิตและจำหน่ายยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11นะครับเป็นยาแผนโบราณขอบคุณบริษัทเสียมยับจำกัดนะครับผู้จัดจำหน่ายหมอนยางพารากระเป๋าเสียมยับติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0909965111นะครับและขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพนะครับท่านพลเอกวิเชียรมัญญหงษ์ท่านพลโทธนพัฒน์ศรีกุลชัยพัฒน์ท่านพลโทปรเมศป้อมนาคท่านพลโทณัฐพิพัฒน์พิทักษ์ชาตินะครับท่านพลตรีดร.เจนวิทย์ยมรัตน์และท่านพลตรีทัชพลมารอดครับติดตามชมกันต่อนะครับการป้องกันแชมป์ของเพชรมณีกับเกียรติยิปนะครับกับผู้ลุ้นชิงชาวฟิลิปปินส์ถ้าเพชรมณีชนะป้องกันแชมป์ได้ก็ยาน้ำมะกรูดตาหมอวิวัฒน์นะครับคุณหมอวิวัฒน์จารุเพลเลิศเป็นคุณลุงของเพชรบางบอนนะครับจะมอบให้ทันที 3,000 บาทครับไม่ว่าจะน็อกหรือคะแนนนะครับเราที่จะแจกอยู่ส่วนในห้างสุดที่เป็นตัวครับในห้างเชิดชัยก็ลุ้นอยู่ที่บ้านบอกว่าเดี๋ยวไปทบกันที่ ที่นู่นเลยไปทบต้นทบดอกที่ปอยเป็ดเลยนะฮะนักมวยหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับใครจะคิดถึงในห้างชัดชัยนะครับเจอกันวันที่ฝากความคิดถึงไปด้วยครับในห้างเราก็คิดถึงนะฮะเดินหน้าค่อยๆเบียดเข้าหาครับกีบอยส่วนผลงานของเราครับทางช่อง3 SD ก็จะมีทีวันที่26กุมภาพันธ์นะครับ26กุมภาพันธ์จะไปที่วัดโคกรวดครับตำบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมีทั้งเทพผลิตมานะชัยแล้วก็ไผ่ผารบนะครับจะถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD ช่อง28ของเราช่องนี้แหละครับเป็นแฟนติดตามชมปัจจุบันนี้ช่อง3ก็จะเน้นกีฬาอยู่ที่นี่แล้วครับหมายเลข28นะครับช่อง3 SD เพชรมณีใช้แผนตั้งรับนะครับคอยตอบโต้ทุกระยะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเด็กคนนี้ IQ ดีสมองมวยดีแล้วก็ยิ่งชกก็ยิ่งพัฒนานะครับเพราะว่าพี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยของบัวขาวบัญชาเมฆครับตอนนี้ทั้งมวยและหลายคนของกอกิบโปรดักชั่นก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับเพชรมณีเพชรจอแฮเพชรบางบอน3เพชรเลยนะครับอยู่ที่ค่ายของบัวขาวเขาเรียกว่าระดมเพชรนะฮะ ทำให้เป็นโคตรเพชรให้ได้นะครับเดินนะครับจีบอยช่วงปลายโอ้โหบวกซ้ายเพชรมณีบล็อกแน่นเลยครับมาเอาสวนลำตัวสวยครับโอ้โหหมดยกซะก่อนชมภาพช้านะครับจังหวะ
ยิงหมัดตัดลำตัวของทางด้านเพชรมณีครับทางด้านกีบอยก็มีโต้กลับมาเนี่ยมีฮุกขวางอันตรายนะครับช่วงนี้แลกกันที่มุมครับยกที่4ครับขอบคุณปูนอินทรีย์ครับบริษัทแบ็กอัพประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มไส้งอนนะครับขอบคุณบริษัทไทยพัฒนาอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์จำกัดบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวนะครับยากระสายเส้นตราหัวเสือยาแผนโบราณครับขอบคุณประตูเวียงครับเฟอร์นิเจอร์ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านงามๆนะครับ อยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้านะครับจังหวัดเชียงรายขอบคุณสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับโอ้โหครับลุยครับเพชรมณีตัวสปีดหมัด 1-2 ครับทั้งใบหน้าทั้งลำตัววันนี้นอกจากจะทัวร์ฟอร์มด้วยว่าต้องต่อยเข้าตาแล้วคุณสุชัยนะครับเพชรมณีเนี่ยก็รอที่จะเข้าอันดับของสถาบันใหญ่หลายๆคนเลยอย่างเทพฤทธิ์เนี่ยเขามีข่าวว่าเดือนหน้าจะเข้าของ WBA แล้ว18ปอนด์แล้วนะอันดับอ่ะ1ถึง10อ่ะเออๆครับครับแหมต้องต่อยให้เข้าตานะหมายถึงว่าต่อยให้ดูดีนะไม่ใช่ต่อยไปที่ดวงตานะครับโอ้โหแหมพอได้ยินเข้าตาแกเล็งเล็งไปที่ใบหน้าเลยนะแต่เพชรมณีนี่มีโอกาสสูงเข้าทั้ง WBA WBC แล้วก็ WBO นะครับครับคืออายุยังน้อยนะคุณสาชัยนะครับอายุนามยังน้อยอยู่หรือถือว่าเป็นนักชกวัยชะกันครับนะอายุ24ครับเพชรมณีเรียกว่าโอ้โหกำลังดีเลยนะใช่ครับก็ยังมีเวลาสร้างนะครับน่าจะเป็นเวลาสร้างความหวังใหม่รุ่น105ปอนด์ของเมืองไทยเลยในวัยขนาดนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้อนรับศกใหม่ของก่อเกียรติโปรดักชันนะครับวันที่8ก็ไปกันที่ปอยเป็ดปลายเดือนนะคุณนนท์นะศุกร์ที่29มกราคมไปที่นครศรีธรรมราชล่องใต้บ้างครับไม่ได้ไปนานนะไม่ได้ไปนานไม่ได้ไปนานมากเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับที่แม่โจ้อากาศดีมากเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยครับห้องนอนเราพักกันที่เรือนพักนะไม่ต้องติดแอร์ไม่ต้องใช้แอร์เลยเย็นนอนเย็นสบายเลยเย็นสบายมากแถมมีด้วยบรรยากาศลงมานี่เจอห้วยสวยๆครับห้วยน้ำเลยนะครับสวยงามมากครับในมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้นะครับบนเวทีนี่แม่เมื่อสักครู่นี่เอาแล้วก็หมูวิพลาดเหมือนกันเฮ้ยมันนี่เอาคืนเลยแม่หลวมไม่ได้นะครับหลวมนี่จีบอยมาเลยถอยตั้งรับครับเฮ้ยมันนี่คู่นี้ชิงจังหวะกันนี่นะครับขยันออกหมัดนะครับเฮ้ยมันนี่ปลายยกอีกแล้วแม่คู่นี้ครับหมัดหน้าของกีบอยมาสระโยเฮ้ยมันนี่เราคอยแย่ครับโยกอีกทีหนึ่งกีบอยมาหมดยกครับคะแนนนะครับตอนนี้43-6 43-6แล้วก็39-37ครับก็เรานำอยู่นะฮะวันนี้ขอบคุณกุญแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลนะครับกันภัยรังนกแท้เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ครับระบบ Jet 4บริษัทธนัทเฮิร์บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบริษัทตอสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดครับนำเข้าและจัดจำหน่ายยางคึมโฮจากเกาหลี 100% นะครับเป็นยางสำหรับรถทั่วไปและรถพิกอัพนะครับขอบคุณยาบำรุงร่างกายตราพญานาคนะครับยาหม่องน้ำเชงเชงอิ่วครับครับก็ตามกฎของ WBC เอเชียนะครับหมด4ยกก็จะมีการดูคะแนนกันนะครับรวมคะแนนกันตอนนี้เรานำ40-36 2เสียงนะครับแล้วก็39-37อีก1เสียงรวมแล้วนำ3เสียงเลยครับเอาละครับแหมตอนนี้เลยเร่งเครื่องเลยพอคะแนนนำเพชรมณีนี่เร่งก็ได้ผ่อนก็ได้โอ้โหครับผ่อนเร่งนี้เร่งเป็นชุดเลยนะครับเพชรมณีดูครับโอ้โหตัดลำตัวเอาละครับกีบอยชักโดนลำตัวอ้าวโดนลำตัวหยุดเหมือนกันครับกีบอยแหมฉายเป็นชุดครับเพชรมณีอ้าวชักจะหยุดไปเหมือนกันครับกีบอยเจอลำตัวเป็นชุดต้องมีการดึงกางเกงนะฮะครับไม่ใช่กางเกงจะหลุดนะแกดึงขึ้นมากันลำตัวอาจารย์ทาวุฒินะฮะเตือนศีรษะนิดหนึ่งอาจารย์ทาวุฒินี่เป็นรองศาสตราจารย์แล้วก็เป็นด็อกเตอร์คนแรกนะครับในแวดวงของกรรมการตัดสินมวย
ก็ประจำอยู่ที่ภาควิชาพละศึกษาคณะพละศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับเป็นคนตีกอล์ฟเก่งมากนะครับก็เป็นอาจารย์ที่รักกีฬาอยู่ในหลายประเภทเลยครับจริงๆแล้วอาจารย์ทวุฒิอยู่ในแวดวงการมวยมานานใช่ครับนะครับแล้วก็วันนี้มีบุคลากรในแวดวงการกีฬาหลายท่านด้วยกันนะครับท่านธินกรนำมุญจิตนี่ก็เป็นอธิบดีกรมพละศึกษาเก่าเป็นรองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพชรมณีนี่ทั้งลูกทั้งรับเลยนะครับวันนี้เราเห็นไม่ใช่จะรับอย่างเดียวครับเกมลูกก็โอเคครับการออกหมัดสปีดหมัดสายตาไหวพริบนะครับลูกนี่ฉายได้เป็นชุดนะครับรับก็บล็อกได้ดีครับดูครับสเต็ปเท้านี่โชคอาชีพแค่10ไฟเองนะคุณสารชัยฮะโอ้ไปได้ไกลครับเพชรมณีแถมเจอของแข็งด้วยครับน้องเขาก็ใช้กระดูกชั้นบงบินมวยไทยมาช่วยด้วยครับเพราะสมัยชกมวยไทยก็โอ้โหเป็นสุดยอดฝีมือคนหนึ่งเลยนะฮะอายุแค่24เท่านั้นเองโอ้โหอัปคัตดูนะครับจังหวะลุกของทางด้านเพชรมณีครับเดินหน้าไล่ต่อยยิงขวาใส่กีบอยยกที่แล้วในเรื่องเครื่องเลยนะครับกีบอยโดนลำตัวเข้าไปด้วยยก6แล้วครับเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วครับวันนี้ขอบคุณปูนอินทรีย์ครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการบริษัทแกลนแอนด์แกลนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดนะครับคาราวานสยาม24ครับรามคำแหง100แหล่งรวมสรรพสินค้ายามค่ำคืนนะครับมีสินค้าวินเทจมีงานศิลปะมีดนตรีตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์ครับติดถนนรามคำแหงอยู่ในซอย100นะครับขอบคุณ FBT นะครับและขอบคุณประธานอำนวยการจัดการแข่งขันด้วยนะครับท่านดร.อำนวยยศสุขครับติดตามชมกันต่อนะครับเพชรมณีก่อเกียรติยิมป้องกันแชมป์เดี๋ยวมันอยู่ BC เอเชียรุ่น105ปอนด์ครับกับกีบอยมาซาริโยนะครับเป็นผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เดินทางมาถึงยก6ครับเพชรมณีก็ทั้งลุกทั้งรับครับเก่งมาชกวันนี้ใช้สายตาฝีมือที่เฉียบคมครับกีบอยเดินเข้าหาบ้างก็ค่อยเบียดครับเพชรมณีตอบโต้ด้วยหมัดชุดครับสกัดการบุกเอาไว้นี่นะครับฉากลบออกไปกีบอยเดินนี่ครับเบียดเข้าหาเพชรมณียับซ้ายวนครับพยายามวนด้านซ้ายบล็อกเอาไว้ครับโอ้โหครับเริ่มที่แรงขึ้นมาอีกทีนึงกีบอยเพชรมณีฮุกซ้ายเข้าใบหน้าเข้าลำตัวฮุกแบบ2ทีติดครับคุณสุรชัยครับซ้ายบนซ้ายล่างครับโอ้โหตอนนี้โดนเป็นชุดครับแม่ล่าสุดก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครับคุณสุนนท์ครับแจ้งมาว่าเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาเนี่ยจะมีแต่ทอดสดมวยสากลเพิ่มอีกทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่ 3:00 นเป็นต้นไปปลายเดือนของอาทิตย์สุดท้ายนะฮะครับในสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์นะฮะวันทุกวันอาทิตย์สิ้นเดือนครับบ่าย 3:00 นนะคุณสายบ่าย 3:00 นครับผมโอเคฮะเดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อไปเลี่ยงกันได้นะนะฮะติดตามกันนะครับผลงานของก่อเกียรติโปรดักชั่นนะครับรุดหน้ายิ่งขึ้นครับปี59พอตอนนี้นี่นักมวยเยอะมากเลยนะครับครับโอ้โห20กว่าคนนะนักมวยของก่อเกียรติโปรดักชั่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่อีกนะครับเพราะว่าปีหน้าคงจะเป็นปีทองนะหลายๆคนจ่ออันดับสูงอ่ะของ4สถาบันนะครับรอที่จะเขย่าบัลลังก์โลกโอ้โหครับอัดซ้ายอัดขวาโอ้โหซ้ายบ้างครับซ้ายบ้างครับโอ้โหเป็นมวยขวาครับที่ออกซ้ายได้หนักหน่วงเพชรมณีวันนี้มีคุณหัวแท็กซี่นะครับไปเรียกว่าเชียร์อยู่ที่มุมนะครับให้กำลังใจอยู่ที่มุมไปสอนด้วยนะครับหัวแท็กซี่พ่อของเพชรบางบอนแล้วก็คุณหมอวิวัฒน์ก็พร้อมที่จะอัดฉีดนะครับ 3,000 บาทครับเพชรมณีอย่าน้ามากูตามหมอวัดนะครับชมภาพช้านะครับจังหวะเล่นเครื่องครับเล่นอัดเป็นชุดเลยนะครับทางด้านเพชรมณีโดยเฉพาะหมัดตัดลำตัวดูนะครับหมัดนี่ครับโอ้โหเข้าชายโครงเต็มๆครับกีบอยต้องเกร็งแน่นเลยครับการหมัดของเพชรมณีต่อยได้อันตรายครับยก7แล้วนะครับ
วันนี้ขอบคุณยาดมตราโปรยเซียนนะครับเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมพ์เสนามตราโปรยเซียนครับเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณบริษัทไดเกียวออยจำกัดครับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักขาวตองตราเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้พีเพิลเฟสเครื่องดื่มสมุนไพรพืชผักผลไม้นะครับตราเจเนฟูดแล้วก็ในห้างพิชัยกิติที่ครับกรรมการผู้จัดการเจริญสุขเภสัชหุ้นซิลจำกัดและขอบคุณตลาดสนุกนึกฟันนิปาร์คบางใหญ่นะครับแหล่งรวมสรรพสินค้ายามค่ำคืนครับครับชมกันต่อครับยกที่7ครับเพชรมณีกอเกตยิมพ่อกันแชมป์ดับเบิลยูบีซีเอเชียรุ่น105ปอนด์ครับกับกีบอยมาซาลาโยครับเป็นผู้ชิงชาวฟิลิปปินส์ซูเปอร์ไวเซอร์วันนี้นะครับก็ท่านพันเอกดำรงสีมาขจรบุญนะครับจาก WBC เอเชียนะครับวันนี้มาทำหน้าที่อยู่ที่สนามกีฬาของมอแม่โจ้นะครับครับเป็นศูนย์กีฬาการจนาพิเศษนะใช่ครับประกอบไปด้วยโรงยิมขนาดใหญ่เลยนะใช่ครับติดแอร์เย็นฉ่ำจุได้เป็นหมื่นนะจานได้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 โอ้ครับยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเคยเป็นเจ้าภาพกีฬามหาลัยมาแล้วนะฮะใช่ครับเคยเป็นสนามที่ใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยก็เหมาะสมนะครับด้านหน้านี้ก็จะมีสนามฟุตบอลนะครับโอ้มีพร้อมครับทุกอย่างครบวงจรเลยนะฮะที่นี่ครับสมัยก่อนแม่โจ้นี่เริ่มต้นจากเป็นวิทยาลัยทางด้านการเกษตรครับสมัยผมเรียนหนังสือเนี่ยผมจำได้นะฮะโด่งดังทางด้านเกษตรนี่โด่งดังมากแล้วก็ค่อยๆยกฐานะขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่มากครับอาจารย์ปัจจุบันก็มีหลากหลายคณะนะครับมีหลากหลายสาขาวิชาครับคนที่มาเรียนก็มาจากทั่วทิศเลยนะอาจารย์มาเยอะเลยสมัยก่อนก็เรียกต้องเอนทรานเข้ามาทรานเข้ามานะเดี๋ยวนี้ก็ใช้แอดมิดนะครับเอาแล้วครับบนเวทีครับยก7แล้วเกมก็ยังคล้ายๆยกที่ผ่านมานะครับคล้ายๆยกที่ผ่านมาแล้วโจฟิลิปปินส์ก็ค่อยๆเบียดเข้าหาของเราก็รอที่จะตอบโต้ใช้ความไวไหวพริบเชิงมวยครับเข้าสู้ดูท่าทางจะโอกาสที่จะเพียงพร้ำถึงกับน็อกนับอะไรนี่ยังมองไม่เห็นค่อนข้างยากครับดูแล้วไม่เห็นน่าจะเป็นเกมยาวๆแบบหนังชีวิตนะครับก็ดูได้หลายอย่างบางทีเวลาชกกันยาวๆนี่อาจจะเห็นพละกำลังฝีไม้ลายมือดูจังหวะการเอาตัวรอดจังหวะไหนจะเร่งจะช้าจะดึงอะไรต่างๆเราก็ได้เห็นความสามารถของนักชกของเราด้วยครับแต่ตอนนี้นี่ดูหน้าตาของกีบอยจะเริ่มบวมปูดแล้วนะครับนี่ครับโดนดักสังเกตที่ใต้ตาซ้ายของกีบอยเริ่มบวมขึ้นมาแล้วอาจจะสะสมความเจ็บช้ำขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าวันนี้เราเห็นหมัดของทางด้านของเรานี่ซ้ายดีมากครับครับนี่เป็นบรรยากาศบนเวทีท่านประธานนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรยศราชพลเอกวิเชียรมัญญหงส์นะครับพลโทธนภัทรศรีกุลชัยพัฒน์พลโทปรเมศป้อมนาคพลโทณัฐพิพัฒน์พิทักษ์ชาตินะครับพลตรีดร.เจนวิทย์ยมรัตน์พลตรีทัชพลไม้รอดนะครับหลายท่านด้วยกันนะครับอยู่บนเวทีดูกันต่อครับยก8ครับการป้องกันแชมป์ของเพชรมณีกับกีบอยมาซาลาโยครับผู้ท้าชิงแดนตะกะล็อกนะครับยังชิงไหวชิงพลิบกันอยู่ครับกลางเวทีเพชรมณีก็ไม่ถอยมากนะครับต่อยแบบคุมๆวันนี้เน้นลูกซ้ายเลยนะครับเน้นยับซ้ายเป็นมวยขวาที่ต่อยหมัดหน้าได้ดีครับนี่ครับยับซ้ายสกัดการบุกครับกีบอยค่อยๆเบียดเข้าหาก็เข้าค่อนข้างลำบากนะครับเพชรมณีป้องกันตัวได้ดีมากครับแล้วก็ใช้ไหวพริบครับยับรบกวนบางจังหวะก็ออกขวาสกัดครับออกขวาตอบโต้นี่ครับยืนกันกลางเวทีขวาแล้วครับเพชรมณีทิ้งขวาเมื่อสักครู่นี้หน้าไม่โดนนะโดนเต็มๆ มีโอกาสสุดได้เลยครับกีบอยเนี่ยเขาก็จังหวะฝีมือดีนะครับเล่นจังหวะฝีมือก็ได้โอ้ยเนี่ยตัดลำตัวครับลำตัวเสียงดังฟังชัดครับนี่เอาอีกแล้วครับทิ้งขวาลำตัวมีซ้ายนำไปก่อนนะครับออกได้ดีนะคุณสาชัยเป็นชุดนะน่าจับตาจริงครับเพชรมณีนี่ลุกรับก็ดีมาชุดก็มีครับพัฒนาขึ้นมาเร็วมากชิงจังหวะก็ได้ครับ
มื่อแบบนี้แพ้ยากนะครับต่อยดักจังหวะแบบนี้ใช่ครับคือสมัยชกมวยไทยนี่105ก็คือในโปรโมเตอร์ที่เขาจัดอยู่ประจำ105นี่ก็หาตัวจับยากนะเพชรมณีครับจนต้องเข้าขึ้นไปชิง108นะครับไปต่อยกับมวยตัวใหญ่กว่านะครับฮะแต่พอมวยอาชีพต้องชก105นะครับตอนนี้ดันแล้วก็ทิ้งขวาครับดันเข้าไปอัดซ้ายนี่เป็นยก8แล้วนะครับสู้กันมาถึงช่วงท้ายๆของเกมแล้วครับอัปเปอร์คัทซ้ายเดี๋ยวหมดยกนี้จะมีคะแนนแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับตามกฎของ WBC เอเชียอัดซ้ายทีหนึ่งเอาละครับมีอาการครับโอ้ย้ำเข้าไปครับเพชรมณีไม่แน่กันนะคุณสุนนท์อาจจะสะสมแล้วก็ไม่ครบยกก็ได้ก็ไฟล่าสุดเนี่ย5ธันวาคุณสายชัยจำได้ป่ะคู่ชกเพชรบางบอนก่อนหน้ายก9นี่ก็ไม่มีอาการนะพอจบยก9ขึ้นยก10แกยอมแพ้เลยพักสักครู่ก่อนครับมาชมคะแนนนะครับ79 73 79 73แล้ว80 72ครับโอ้โหนำขาดลอยครับยกที่9แล้วนะครับมาถึงยกที่9นะครับขอบคุณปูนอินทรีย์ครับขอบคุณทวินสเปเชียลขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Priority กำนันตุ๋ยตายรัตจุลินทร์นะครับนายกอบต.หนองน้ำใสภาชีอยุธยานะครับขอบคุณตลาดน้ำคลองโคนสมุทรสงครามนะครับชมกันต่อครับยก9ครับเพชรมณีคะแนนก็นำทั้ง3เสียงเลยนะครับค่อยเบียดเข้าหาบ้างครับยิงหมัดชุดเข้าใส่กีบอยดูครับจังหวะที่เพชรมณีเดินกีบอยจะทำยังไงครับไม่ยอมครับกีบอยเดินเข้าหาทิ้งเดินครับกีบอยเพชรมณียิงขวาลำตัวอีกทีครับแม่ลูกนี้ไม่โดนเบียดเข้าหาบ้างครับยับซ้ายสกัดครับเพชรมณีไม่ประทะด้วยครับอัดขวากีบอยหาจังหวะเหมือนกันยังทำอะไรไม่ได้ครับยกนี้เพชรมณีเบียดเข้าหาอัดลำตัวฮุกซ้ายสวยครับอัดลำตัวอีกทีนึงเอาแล้วครับเข้าไปฉายเป็นชุดเลยครับเพชรมณีดูท่าทางอยากจะน็อกซะแล้วนะคุณสนนนะครับอยากจะรับรางวัลจากยานามกุฎหมอวิวัฒนะครับหมอวิวัฒพร้อมที่จะแจกอยู่แล้วนะครับครับคุณหมอเป็นคุณลุงเพชรบางบอนนะครับเดินทางไปกับเรานี่ทุกครั้งเลยครับหมอวิวัฒน์ครับวันนี้เสือ11ตัวในห้างช้อชัยไม่มานะฮะในห้างบอกไปเจอที่นู่นเลยรอไปจ่ายกัมพูชาในห้างอยู่ฉลองคริสต์มาสที่บ้านก่อนอยู่สระบุรีตอนนี้ห้างเฟื่องทองนะนี่ชมอยู่นะชมอยู่ที่สระบุรีครับฮะวันนี้ส่งมือขวามาที่เชียงใหม่นะครับครับที่มาก็คุณหมอวิวัฒน์นะครับมาทุกครั้งครับไปปล่อยเป็ดกันอีกตอนนี้หลานนี่กลับมาโชคทั้ง3คนเลยนะลูกของนะหัวแท็กซี่อ่ะคนเล็กด้วยนะต่อยหมดทุกคนเลยนิวเคลียร์นิวเคลียร์แล้วก็หัวไซแล้วก็เพชรบางบอนเอาแล้วครับแม่ได้จังหวะแล้วครับเพชรมณีโอ้แต่กีบอยนี่แกนี่ทนทรหดใช้ได้เลยนะครับนี่บล็อกแน่นเลยบล็อกลำตัวด้วยเพชรมณีต้องระวังต่อยไปติดศอกของกีบอยด้วยนะครับเอาละครับแมตช์ตอนนี้โอ้ยตัดลำตัวอีกแล้วกีบอยมีสะดุ้งครับต้องมาดูว่าสะสมไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงครับกีบอยเสียงเชียร์เร่งเร้าแล้วอยากเห็นเพชรมณีน็อกครับมาจะดื้อได้ขนาดไหนครับกีบอยปลายยกแล้วปลายยกก็ไม่เร่งแล้วนะครับเอาละครับก้มมาอีกทีหนึ่งหมดยกครับพักสักครู่ครับชมภาพช้านะครับจังหวะตวัดขวาของทางด้านกีบอยแมนซาลาโยดูครับยิงขวามาอีกทีหนึ่งของเพชรมณีครับนี่ตัดลำตัวโอ้โหสะดุ้งเลยครับหมัดนี้แต่ยังไม่ลงนะครับดูครับไล่ล่าตลอดครับทางด้านเพชรมณีแต่กีบอยยังมีการเอาตัวรอดที่ดีครับยกที่10แล้วครับวันนี้ขอบคุณในห้างจัดชัยแสงสุริยะฉัตรนะครับประธานกรรมการบริษัทแสงสุริยะฉัตร2002จำกัดบริษัทห้างขยาตราเสือ11ตัวจำกัดนะครับ
ผู้ผลิตยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณขอบคุณบริษัทเสียมยับจำกัดผู้จัดจำหน่ายหมอนยางพาราแล้วก็กระเป๋าเสียมยับนะครับกระเป๋าคุณภาพติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0909965111ครับครับโปรแกรมหน้าของโอเคโปรดักชั่นก็เป็นมหากรรมมวยโลกเปิดประตูสู่ AEC นะครับวันศุกร์ที่8มกราคม2559นะครับเราจะไปกันที่เวทีมวยชั่วคราวโรงแรมลักกี้ปอยเป็ดกัมพูชานะครับมีทั้งเทอศักดิ์ปุรินทรีย์ยิมคมพยัคฆ์บัญชาเมฆเพชรก่อเกียรติยิมมานะชัยบัญชาเมฆนะครับร่วมขึ้นเวทีพบกับนักชกต่างชาตินะครับแฟนๆมวยก็ติดตามชมความมันกันได้นะครับวันศุกร์ที่8มกราคม2559นะครับการดูเกมกันต่อคุณสันชัยสักราชใหม่เลยนะครับ2559บุกกัมพูชาครับเดี๋ยวจบคู่นี้แล้วดูเทพฤทธิ์นะครับเทพฤทธิ์ก่อเกียรติยิมวันนี้จะโชว์ฟอร์มเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามครับวันนี้อาจจะครบยกหมดทุกคู่หรือเปล่าไม่ทราบกันนะคู่แรกก็ครบยกไปแล้วนรสิงห์นะครับวันนี้คู่ของเพชรมณีครับมีโอกาสครบยกสูงก็มีข่าวดีนะคุณสาชัยครับเริ่มประมาณเดือนกุมภานะครับอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือนนะครับครับบริษัทก่อเกียรติโปรดักชั่นจะถ่ายทอดสดอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเริ่มตั้งแต่ 15:00 น. ถึง 17:00 น.จะแจ้งให้ทราบนะครับว่าจะเป็นทางเส้นทางช่องทางในการรับชมจะเป็นอย่างไรนะครับครับก็เป็นงานประจำเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งถือว่าเพิ่มความถี่ขึ้นมาเพราะนักมวยเยอะนะฮะต้องเร่งรีบสร้างกันครับเพราะว่าเปิดประตูสู่สังคมอาเซียนแล้วเชื่อว่าได้เห็นกันมากมายหลายคนแน่ปีหน้าครับนี่เรามาดูเพชรมณีครับแหมกีบอยนี่เหนียวแน่นนะครับความทนนี่ใช้ได้เลยและที่ข้อสำคัญรูปร่างเขาเนี่ยอาจจะต่อยลำตัวลำบากเพราะว่าเตี้ยกว่าเราดูเลยครับเหมือนกับตอนที่สู้แล้วดูครับยังเร่งได้นะครับมาถึงตอนนี้ครับกีบอยโอ้โหบวกเลยวันนี้เจอของแข็งนะครับเพชรมณีนี่พักหลังนี่เจอแข็งตลอดครับไฟที่แล้วก็เจฟเอฟเชดดี้นะครับเอฟเชดดี้นั่นนี่แหละครับเป็นการสร้างกระดูกให้กับเพชรมณีด้วยนะครับคือเขาจะได้รู้จังหวะจากคนว่าแม่ช่วงไหนจะเร่งช่วงไหนจะคุมนะพักสักครู่ครับชมภาพช้านะครับเป็นจังหวะลุกไล่ของทางด้านกีบอยบ้างนะครับนี่มาช่วงหลังไม่เดินไล่จ้วงแต่ต่อยเชือกไปครับเพชรมณีนี่ก็หลบหลีกสายตาดีเลยทีเดียวครับแต่ดูทั้งเกมรุกเกมรับครับไฟนี้สำหรับทางด้านเพชรมณีเห็นว่าบุกก็มีรับก็มีนะครับยก11แล้วครับโอ้โหเกือบปลายทางแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านประธานจัดการแข่งขันนะครับประธานบริษัท Fire Force Group จำกัดและเป็นประธานและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพนะครับท่านว่าที่พันตรีกรพจน์รุ่งฮิรัญวัฒน์แล้วก็ขอบคุณท่านประธานดำเนินการจัดการแข่งขันนะครับประธานกรรมการบริษัทเลิศพิชยะโพคินจำกัดนะครับนายเจรยุทวีสิงห์ครับชมกันต่อนะครับเพชรมณีกับกีบอยมาซาลาโยยก11นะครับเหลือแค่2ยกเท่านั้นนะครับแต่ดูคะแนนจาก8ยกที่ผ่านมาเราก็นำแบบสบายๆเลยนะครับสำหรับไฟนี้ของเพชรมณียังไง2ยกก็อย่าพลาดนะครับดูว่าจะนักชกฟิลิปปินส์จะชกอย่างไรครับ2ยกที่เหลือจะลุยหรือจะต่อยแบบนี้นะครับดูครับตอนนี้เพชรมณีก็คุมจังหวะเอาไว้นะครับไม่แลกโดยไม่จำเป็นนี่ครับบรรยากาศภายในโรงยิมนิเซียมอาคารอเนกประสงค์ของหมอแม่โจ้นะครับแฟนนี่แน่นขนาดเลยนะครับโอ้โหครับรวยชุดหนึ่งเพชรมณีซ้ายขวาครับลำตัวเอาแล้วครับทำท่าไม่ดีครับกีบอยแต่ก็ฟื้นไวมากครับออกการแป๊บเดียวครับฟื้นขึ้นมาจะเดินลุยเอาคืนครับเพชรมณีปักหลักรอโต้ไม่ถอยครับคุณบุกมาผมก็ยังมีโต้อยู่ยับซ้ายต่อยขวาสู้เหนียวแน่นถึงยกที่11ครับแล้วก็ยังเร่งได้นะครับเชื่อเหลือเกินว่ากีบอยเนี่ยมีโอกาสได้มาชกอีกแน่นอนนะครับชกแบบนี้แล้วก็เหนียวแน่น
ในพิกัด105ปอนด์108ปอนด์เนี่ยนะครับของกอเกตโปรดักชั่นก็มีบิ๊กมี่มีสามารถเล็กนี่ครับเจอสามารถเล็กน่าจะมันใช่ต่อยได้หมดเลยครับจังหวะลุยอีกทีนึงตัดลำตัวกีบอยยังเฉยเพชรมณีก็เดินแล้วครับเดินต่อนี่ได้ดูพละกำลังของเพชรมณีด้วยนะครับว่า12ยกเป็นยังไงกีบอยเพชรมณีเดินมาที่กลางเวทีแล้วตัดลำตัวอีกทีนึงครับมาเกรงรับหมัดของเพชรมณีเลยนะครับแหมมีกระแทกซ้ายด้วยจิ้มซ้ายเดินอีกทีนึงครับโอ้โหขวาหมัดนี้ลายยกอีกแล้วครับแม่โอกาสจะครบ12ยกเนี่ยมีสูงแล้วนะครับยังเหลือยกเดียวครับชิงจังหวะชิงจังหวะยิงซ้ายหมดยกครับมาดูไฮไลท์ยกที่ผ่านมานะครับเดินหน้าไล่อัดครับพยายามถล่มลำตัวด้วยแต่ว่านี่ครับเกรงกาดรับแน่นเลยนะครับตั้งรับได้อย่างเดียวแน่นนะเข้าสู่ยกสุดท้ายยก12แล้วนะครับเหลือเพียงยกเดียวครับจะน็อกได้หรือเปล่าแต่ดูแล้วโอกาสสูงที่จะครบยกครับเอาแล้วครับเร่งเครื่องดูอีกทีครับเพชรมณีโหคราวนี้ฉายเลยเพชรมณีฉายเลยครับไม่แน่เหมือนกันอ้าวยกนี้อ้าวถ้าไม่ตอบโต้นี่ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ครบยกโอ้โหตอนนี้ครับเพชรมณีแรงเหลือเฟือก็ทิ้งทำก่อนเลยครับยกสุดท้ายพยายามที่จะต่อยให้ประทับใจแฟนมวยนะครับดูคะแนนก็คงจะหายห่วงนะครับคุณสาชัยน่าจะชนะขาดด้วยนะชนะขาดนะครับแต่ว่าจะน็อกได้หรือเปล่ากีบอยเขาก็รู้คะแนนด้วยนะครับแต่เขาก็ไม่เดินนะครับไม่เดินลุยวิเป็นจงมวยตั้งรับอยู่แล้วนะครับทางด้านกีบอยเดินเนี่ยจะไปเข้าทางเพชรมณียิ่งขึ้นเพชรมณีก็โชว์ให้สวยๆแล้วครับน็อกไม่ได้ก็โชว์ให้สวยไว้ก่อนโอ้โหชุดนี้ตัดลำตัวอีกแฟนมวยนี่ก็มาอันนี้เข้ามากันเต็มเวทีแล้วนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับที่มอแม่โจ เพชรมณีย้ำไปเรื่อยครับเดินออกหมัดได้ตลอด12ยกนะครับอ้าวแล้วครับเพชรมณีเร่งอีกชุดหนึ่งยังเหลือเฟือครับพละกำลังฟิตดีเหลือเกินซ้อมกับบัวขาวบัญชาเมฆนะครับที่ค่ายบัวขาวบัญชาเมฆโอ้โหโดนเจอยับบ้างครับมาโชว์ยับเหมือนกันครับกีบอยถือว่าสมศักดิ์ศรีทั้งคู่นะครับต่อยกันต่างฝ่ายต่างแลกกันครับช่วงปลายแล้วครับแม่ครบยกแน่นอนมียับสกัดบ้างครับลองขออีกชุดหนึ่งครับแม่เอาละครับล้วงลำตัวตัดลำตัวตัดลำตัวเน้นเน้นเน้นเอาละครับโอ้ยทิ้งท้ายไว้ให้แฟนๆมันกันครับดูครับเพชรมณีเอาใจแฟนแล้วโอ้โหดักสวยเต้นขยับมาเพชรมณีลุยอีกทีหนึ่งแหมหนีเลยครับตอนนี้กีบอยครับกำลังจะเก็บชัยชนะเป็นไฟที่11อีกครั้งนะครับชนะรวดนะครับเพชรมณีอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาครับชัยชนะไฟ11ไม่มีแพ้ไม่มีเสมอนะครับครบยกครับนี่ครับแฟนๆเสียงปรบมือเรามารวมดูรวมไฮไลท์ของการชกระหว่างเพชรมณีกับกีบอยเมนสลาโยนะครับก็เป็นเกมที่แรกชิงจังหวะกันเพชรมณีนี่ฉายได้เป็นชุดครับมันดักต่อยได้แม่นกว่านะครับมีทั้งล่างสลับบนบางจังหวะก็มียับของกีบอยบ้างแต่นี่ครับเน้นตัดลำตัวฝ่ายต่อยได้เข้าเป้าได้อย่างจัดแจ้งชัดเจนกว่านะครับทางด้านเพชรมณีครับดูครับทั้งเกมลุกเกมรับนะครับ3 2 1
ท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับวันนี้ชกกันได้สนุกนะครับน็อกกันไม่ลงครับปรากฏว่าผลของการแข่งขันอยู่ในมือผมแล้วครับกรรมการท่านที่1กรรมการอมสินวัฒนกุลนะครับให้นักชกฝ่ายแดง119คะแนนให้นักชกทางด้านมุมน้ําเงิน109คะแนนกรรมการชุมพลอินตยศให้นักชกฝ่ายแดง118คะแนนให้น้ําเงิน110คะแนนกรรมการชเวงครุฑเกตให้นักมวยฝ่ายแดง120คะแนนและนักมวยมุมน้ําเงิน108คะแนนเพชรมณีชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ครับโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านพลเอกวิเชียรมัญจหงษ์พลโทธนภัทรศรีกุลชัยพัฒน์พลโทปรเมศป้อมนาคและว่าที่พันตรีกรพจน์ลุงฮิรัญวัฒน์นะครับร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับเพชรมณีนะครับสามารถรักษาเข็มขัดแชมป์ WBC เอเชียไว้ได้อย่างสวยสดงดงามนะครับวันนี้เอาชนะน็อกไม่ได้ก็สามารถชนะคะแนนได้นะครับแล้วก็เป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับที่จะทำให้เพชรมณีนั้นมีโอกาสที่จะขยับอันดับใน WBA WBC หรือว่าเป็น WBO นะครับหลากหลายสถาบันให้เขาได้มีโอกาสขยับอันดับขึ้นไปสูงๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นนักชกที่มีความสามารถทีเดียวเลย